ดีค่ะนุ่งนิ่งไอมดค่ะคลิปนี้นะคะนุ่งนิ่งจะมารีวิวสาย Apple Watch แล้วก็เคสซิลิโคนสำหรับ iPhone 12ที่เป็นสี Spring Collection ของปี2021ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปชมกันเลยค่ะอย่างแรกที่เราจะพูดถึงกันเลยนะคะคือเคสซิลิโคนพร้อม MagSafe สำหรับ iPhone 12ค่ะซึ่งใน Spring Collection ของปี2021เนี่ยเขาจะออกมา4สีด้วยกันค่ะได้แก่สีเขียวพิสตาชิโอสีคาปรีบูสีม่วงอเมทิสและสีแคนตาลูปค่ะเดี๋ยวนุ่งนี้จะพามาชมสีของเคส iPhone 12ที่เป็นเคสซิลิโคนพร้อม MagSafe นะคะโดยจะเป็นสีจาก Spring Collection ของปี2021ค่ะสีนี้นะคะจะเรียกว่าสีเขียวพิสตาชิโอสีคาปรีบูและสีม่วงอเมทิสค่ะซึ่งอีกสีหนึ่งที่เราไม่ได้นำมารีวิวให้ชมจะเป็นสีแคนตาลูปเนาะวัสดุของตัวเคสนะคะด้านนอกจะเป็นเคสซิลิโคนที่มีความนุ่มลื่นนะคะไม่หนืดมือค่ะเวลาจับเนี่ยให้ความรู้สึกที่ดีมากเลยส่วนด้านในนะคะเขาจะบุด้วยวัสดุที่เป็นไมโครไฟเบอร์ค่ะที่จะมีความนุ่มคล้ายๆกับผ้ากำมะหยี่เลยเวลาที่เราสวมใส่เคสเนี่ยเขาก็จะช่วยปกป้องตัวเครื่องได้ระดับนึงเลยค่ะส่วนวงที่เห็นตรงกลางที่เป็นกลมๆตรงนี้นะคะจะเป็นวงสำหรับ MagSafe เอาไว้ใช้งานร่วมกับ iPhone 12เวลาที่เราใช้ที่ชาร์จ MagSafe ค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างการใส่เคสสีเขียวพิสตาชิโอนะคะใส่กับ iPhone 12 mini สีน้ำเงินค่ะก็จะได้ออกมาประมาณนี้เลยน่ารักมากๆส่วนอันนี้เป็นสีคาปรีบูนะคะจะเป็นสีฟ้าที่มีความสดใสมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะลองใส่กับตัวเครื่อง iPhone 12 Pro ที่เป็นสีกาไฟให้ดูนะคะนี่นะคะแล้วก็กดลงไปนี่เวลาใส่นะคะมันก็จะมีวง MagSafe ขึ้นมาให้เราเห็นแบบเมื่อกี้ด้วยใส่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะและสีสุดท้ายที่จะรีวิวในคลิปนี้นะคะจะเป็นเคสซิลิโคนสำหรับ iPhone 12พร้อม MagSafe ที่เป็นสีม่วง Amethyst นะคะตอนนี้นุ่งนิกใส่กับตัวเครื่องที่เป็น iPhone 12 Pro Max สีทองอยู่ก็จะได้สีประมาณนี้เลยสีของเคสนะคะจะเป็นสีม่วงที่ไม่มีความฉูดฉาดมากเท่าไหร่นะคะเป็นสีม่วงที่กำลังดีมากๆเลยใครชอบสีม่วงน่าจะเลิฟสีนี้มากๆเลยค่ะโดยเคสนะคะจะเป็นเคสสำหรับ iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro แล้วก็ iPhone 12 Pro Max ขายในราคา 1,790 บาทค่ะนอกจากเคสซิลิโคนพร้อม MagSafe ที่นุ่งนิ่งนำมาให้ชมในคลิปนี้นะคะเขาก็ยังมีสินค้าอื่นๆที่เป็น Spring Collection ด้วยนะอย่างเช่นเคสหนังพร้อม MagSafe เคสหนังแบบกระเป๋าสตางค์สำหรับ iPhone 12ซองหนังพร้อม MagSafe แล้วก็ Smart Folio สำหรับ iPad ที่มาในสีต่างๆด้วยค่ะเรามาดูฝั่งของสาย Apple Watch กันบ้างนะคะสาย Apple Watch ที่เราได้มาก็จะมี3แบบด้วยกันค่ะก็คือมีสาย Sport Loop สายแบบ Braided Solo Loop หรือว่าสายถักนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นสาย Solo Loop ค่ะเรามาดูที่สาย Sport Loop กันก่อนดีกว่าค่ะสาย Sport Loop Spring Collection ปี2021สีที่เราได้มานะคะก็คือสีน้ำเงินดำค่ะนอกจากสีน้ำเงินดำเนี่ยก็มีอีก4สีให้เราเลือกด้วยกันค่ะก็จะมีสีเทาซีซอลสีเหลืองทานตะวันสีแดงโปรดักเลดและสีเขียวมะกอกค่ะโดยสายสปอร์ตลูปนะคะจะมีให้เราเลือกถึง2ขนาดด้วยกันค่ะคือขนาดตัวเรือน40และ44มิลลิเมตรค่ะขายในราคา 1,600 บาทค่ะและนี่ก็คือสายสปอร์ตลูปที่มาในสีน้ำเงินดำค่ะโดยสีของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะก็จะมีความผสมผสานระหว่างสีน้ำเงินสีดำแล้วก็สีฟ้าที่เราเห็นแบบนี้นะคะวัสดุของสายชนิดนี้นะคะจะเป็นแบบไนลอนถักค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะให้เท็กเจอร์ที่นุ่มมีน้ำหนักที่เบานะคะแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วยค่ะใครที่อยากใส่ออกกำลังกายก็ใส่ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเขามีคุณสมบัติระบายความชื้นด้วยที่ตัวสายด้านในนะคะเขาจะมีแถบหนามเตยมาให้ค่ะเอาไว้สำหรับปรับขนาดตามข้อมือของเราเลยนะคะเวลาสวมใส่ค่ะเราก็ใส่เข้าไปก่อนแบบนี้จากนั้นก็เลือกปรับให้แน่นแล้วก็แปะแถบหนามเตยเข้าไปแบบนี้ค่ะใส่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยมันจะให้ความรู้สึกแบบเท่ๆสปอร์ตคูลๆหน่อยค่ะและสายต่อมานะคะจะเป็นสายแบบถักหรือว่าสาย Braided Solo Loop ค่ะใน Spring Collection เนี่ยเขาออกมาให้เราเลือกถึง2สีด้วยกันนะคะคือสีส้มอิเล็กทริกที่เรานำมาให้ชมแล้วก็อีกสีหนึ่งเป็นสีเขียวพิสตาชิโอค่ะโดยสายแบบถักนะคะก็จะมีให้เราเลือกถึง2ขนาดตัวเรือนด้วยกันค่ะคือสำหรับตัวเรือน40มิลลิเมตรและ44มิลลิเมตรค่ะ
นอกจากนี้นะคะความที่เขาเป็นสายแบบถักเนาะเขาก็เลยไม่มีตัวล็อกแบบสายแบบชนิดอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกไซส์ตามขนาดข้อมือของเราโดยจะมีไซส์ให้เลือกถึง12ขนาดค่ะสาย Apple Watch แบบ Braided Slow Loop นะคะจะขายในราคา 3,100 บาทค่ะเรามาดูสายถักที่เป็นสาย Braided Slow Loop สีส้มอิเล็กทริกกันก่อนค่ะโดยสายเนี่ยจะผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ผสมซิลิโคนนะคะเขาจะให้ความยืดหยุ่นสูงเลยสามารถดึงแล้วก็ยืดได้เวลาสวมใส่เนี่ยสวมใส่สบายค่ะแล้วก็เวลาถอดเข้าถอดออกก็ทำได้ง่ายด้วยค่ะสายชนิดนี้นะคะเขาสามารถกันน้ำกันเหงื่อได้ด้วยนะคะจะใส่ออกกำลังกายหรือว่าใส่ในชีวิตประจำวันก็ใส่ได้แบบสบายๆเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นสายแบบโซโลลูปค่ะเขาจะออกมาทั้งหมด3สีด้วยกันค่ะสีที่เรานำมาให้ชมในคลิปนี้นะคะจะเป็นสีที่เรียกว่าโตมาเลสบูค่ะอีก2สีที่ออกมาใน Spring Collection ของปี2021ก็คือสีเขียวพิตาชิโอและก็สีแคนตาลูปค่ะสายโซโลลูปนะคะจะมีให้เราเลือกถึง2ขนาดตัวเรือนด้วยกันค่ะคือสำหรับตัวเรือนขนาด40และ44มิลลิเมตรค่ะโดยสายชนิดนี้นะคะก็จะมีความยาวให้เลือก12ไซส์ด้วยกันนะคะตามขนาดข้อมือของเราเลยและราคาเขาจะขายอยู่ที่ 1,600 บาทค่ะส่วนสายโซโลลูปอันนี้นะคะจะมาในสีโตมาเลสบูค่ะก็จะเป็นสายที่ผลิตจากยางซิลิโคนที่สามารถยืดหยุ่นได้ค่ะลักษณะสายของเขาเนี่ยจะเป็นสายที่ค่อนข้างนุ่มนะคะแต่ว่ามีความยืดหยุ่นสูงเวลาใส่ไปนะคะมันก็จะรู้สึกกระชับค่ะเหมาะสำหรับคนที่ชอบใส่ออกกำลังกายเหมือนกันสายโซโลลูปนะคะเวลาสวมใส่ก็ทำได้ง่ายค่ะเราก็สวมข้อมือเข้าไปเลยแล้วสายเขาก็จะยืดตามข้อมือของเรานะคะเวลาเลือกไซส์ของสายโซโลลูปเนี่ยก็ควรเลือกให้เหมาะหรือว่าพอดีกับข้อมือเนาะอันนี้จะเป็นไซส์5นะคะซึ่งจะใหญ่กว่าข้อมือของนุ๊กนิกนิดนึงค่ะนอกจากนี้นะคะสายสำหรับ Apple Watch Spring Collection ปี2021นะคะก็มีแบบอื่นๆให้เราเลือกอีกมากมายเลยค่ะอย่างเช่นสาย Sport Band สาย Nike Sport Band สายแบบ Letterlink และก็ยังมีสายจากแบรนด์ Hermes ที่เป็น Spring Collection ของปี2021ออกมาให้เราเลือกหลายแบบเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นรีวิวสาย Apple Watch และเคส Spring Collection ของปี2021นะคะใครที่กำลังอยากได้อะไรหรือว่าเล็งๆอะไรอยู่นะคะสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้ที่ร้าน Apple Store Online หน้าร้าน Apple ทั้ง2สาขาและร้านตัวแทนจำหน่ายค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ